วันนี้เราก็จะมาสุ่มกาชากันหน่อยนะครับตามภาษาสายเติมน้อยโดยพาร์ทที่ผมจะซื้อนะครับจะเป็นพาร์ทตัวนี้นะพาร์ทอัญเชิญสกินอาวุธซึ่งกำลังจะหมดเวลาแล้วนะครับในอีก1วันขอใช้ 2,000 เพชรนะครับแล้วก็รับใช้หมดนะครับก็ที่จะสุ่มตัวนี้ก็ไม่ใช่อะไรนะครับจะมีการสุ่มบ้างเป็นครั้งคราวนะในช่องของผมเพราะว่ามันจะมีกิจกรรมนะครับก็คือตัวนี้คำสั่งอัญเชิญนะครับผสมสกินอาวุธรอบที่แล้วมันก็จะเป็นตัวที่เป็นอัญเชิญพานะนะครับก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นช่วงนี้ซื้อแล้วค่อนข้างจะคุ้มหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดเราสุ่มได้สีเขียวนะครับหรือว่าสีฟ้าหรือว่าผสมสีเขียวสีฟ้าขึ้นอ่ะมันก็จะได้เพิ่มตัวที่สุ่มเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะได้อะไรกันบ้างเมื่อกี้ซื้อไปนะครับก็ได้ตัวสุ่มเป็นให้ตัวนี้นะอัญเชิญสกินอาวุธแสงที่อัศดงนะครับ22ครั้งแล้วก็แบบ11ครั้งอีก1อันเจิดจ้านะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นเจิดจ้า5ครั้งแล้วก็2อันนี้ผมได้มาจากอันนี้ล็อกอินนะครับ7วันสุ่ม11ครั้งนะแล้วก็ให้ตัวนี้ได้มาจากรางวัลอัญเชิญเมื่อสักครู่นั่นแหละนะโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวมาสุ่มกันนะครับก็สายเติมน้อยก็มีให้เท่านี้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าได้อะไรบ้างไหมทีนี้แบบสีม่วงๆนี่พวกของฟรีนี่ไม่ต้องไปหวังหรอกโอกาสได้น้อยมากๆนะครับตามคาดนะครับข้ามเลยแค่ได้สีเขียวมามั่งเพื่อทำเควสก็โอเคละต่อไปเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นครั้งที่หนึ่งไม่มีอีกไก่ก็ข้ามนะครับครั้งหนึ่งโอ้อีกามาแล้วหนึ่งนะเหลือเชื่อปิวโอ้ได้แดงสองงานมาลุ้นกันชึบว้าวโอ้ได้สีฟ้านะครับโอ้มันก็มีโอกาสได้ตั้งแต่สีฟ้าขึ้นไปนะสีทองสีทองนี่ไม่ต้องไปหวังมากให้สีม่วงสิม่วงก่อนแล้วก็ทองโอเคสีฟ้านะครับ2งานนะต่อไปครั้งที่3ไม่มีข้ามนะครับรู้สึกว่าจะได้อันใหม่ใช่ไหมแล้วก็ได้ตัวอัญเชิญเพิ่มนะครับจากการสุ่มสีเขียวได้แล้วก็มีสีฟ้าเพิ่มนิดหน่อยแล้วก็เมื่อกี้รู้สึกว่าจะได้เอฟเฟกต์เพิ่มโอเคเอฟเฟกต์ของสีฟ้าเพิ่มเติมนะครับมาสุ่มต่อนะครับได้ของรางวัลเพิ่มมาอันนี้จะเป็นเจิดจ้านะอันนี้เลทจะค่อนข้างสูงหน่อย5ครั้งไปเลยมีการสักตัวไหมไม่มีครับแต่นี่คือการันตีสีเขียวนะถ้าเกิดไปเจิดจ้าต่อไปอันนี้นะครับ11ครั้งไอ้ทีละ11ครั้งนะครับได้2รอบพอดีรอบที่1ไม่มีการนะครับข้ามครั้งหนึ่งแม่ประตูขาวดีจังเลยข้ามโอเคจบอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ต่อไปอันนี้จะเป็นเจิดจ้าแห่งแสงที่อัศดง11ครั้งแล้วก็อันนี้สเกลอาวุธแห่งแสงอัศดงอันไหนเลทมากกว่าเอาน้อยกว่าก่อนแล้วกันอันนี้น่าจะน้อยกว่าไปขาวจั๊วสุดท้ายนะครับอันนี้เท
ถ้าเจ็ดเจ้าแห่งอาทิตย์ดาวดวงนี่ถือว่าการันตีขั้นต่ำสีเขียวใช่ไหมอย่างน้อยก็ได้ไปผสมนะการสักตัวไหมมาแล้วหนึ่งตัวโอเคว้าวว้าวเล่นตัวไหนสุดท้ายแล้วรวมพลัง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 พลังไปเลยอิชโอเคสีฟ้าแต่ว่าได้ใหม่ก็โอเคแหละแล้วก็ได้ใหม่เพิ่มมานะครับพอสมควรอาจจะไปผสมกันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าได้มาค่อนข้างเยอะแล้วการผสมก็มีโอกาสได้ตัวที่เป็นกิจกรรมโอ้โหเดี๋ยวนะผสม15ครั้งได้เขียวอันเดียวผู้เล่นไปเปล่าเนี่ยต่อไปผสมขาวแล้วก็ผสมเขียว8อันได้ฟ้าสักอันไหมเนี่ยไม่ได้เลยสุดยอดจริงเลยได้ฟ้าอันใหม่นะครับได้สเตตัสใหม่เอฟเฟคใหม่โอเคอย่างน้อยก็ได้พวกนี้อ่ะนะสุ่มเกลือก็ยังได้อะไรดีเป็นพวกสเตตัสมาช่วยบ้างหมดแล้วยังหมดแล้วแล้วก็ได้กิจกรรมเพิ่มนะครับจากการผสมสีเขียวโอเคได้ที่สุ่มไปอีก2อันแล้วก็ต่อไปมันจะเป็นของสีฟ้าและสีฟ้าที่โอกาสได้ยากนะครับรวมทั้งการผสมด้วยโอเคมาสุ่มเพิ่มอีกอันนี้เป็นนันเชอร์สกินอาวุธแห่งอะไรเนี่ยแสงอาทิตย์สะดงไปอีกาไม่มาครับทามอีกครั้งหนึ่งไม่มีกาทามโอเคหมดแล้วนะครับต่อไปผสมอีกรอบหนึ่งสุดท้ายละขนาดผสมยังเกลือขาวได้ขาวโอ้โหขาวได้ขาวเขียวได้เขียวไงล่ะโอเคครบถ้วนนะครับก็ประมาณนี้นะก็ผมก็จะมาสุ่มให้ดูบ้างเป็นครั้งคราวนะครับจากถ้าเกิดกรณีที่มันมีกิจกรรมแบบนี้มานะถ้าเกิดไม่มีกิจกรรมก็คงไม่สุ่มหรอกเพราะว่าอย่างที่เห็นแหละว่าไม่ได้เลยไม่ได้อะไรเลยนะครับอย่างน้อยก็แต่ว่านั่นแหละได้ตัวที่เป็นเอฟเฟกต์เพิ่มเติมก็ยังพอโอเคสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ